รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันทุกถิ่นทุกที่ทุกชุมชนมีเรื่องเล่าและมีประวัติศาสตร์นะคะการที่เรื่องเล่าต่างๆถูกถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่นก็จะไม่เกิดความภาคภูมิใจรู้ความเป็นมาของชุมชนตนเองและสิ่งที่สำคัญก็คือต้องหมั่นมีการจัดงานเพื่อทบทวนองค์ความรู้ต่างๆที่ตนเองมีด้วยวันนี้ทุ่งแสงตะวันลงใต้ไปไกลมากที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีตำบลหนึ่งเขาจัดฉลอง100ปีตำบลละหานค่ะที่นั่นมีวัฒนธรรมแบบมลายูโบราณที่น่าสนใจหลายอย่างเราไปดูด้วยกันค่ะสักครู่นะคะกำแพงและประตูเมืองจำลองเหล่านี้สร้างขึ้นอย่างตั้งใจในโอกาสพิเศษเฉลิมฉลองครบ100ปีตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะงานใหญ่ของชุมชนเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนที่สำคัญได้โชว์พลังการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองตัวเล็กรับหน้าที่เป็นทหารหอกในขบวนแห่วัฒนธรรมมลายูวันพรุ่งนี้วันนี้มาซ้อมความพร้อมกันค่ะเด็กชายแวอัสกรันแวดือราแมและเด็กชายอามัดฮายีมามะพร้อมกับเพื่อนๆชวนมาดูและสำรวจความพร้อมบริเวณงานมีอะไรบ้างตามเจ้าถิ่นไปดูค่ะงานนี้อัสรันและอมัดบอกว่าผู้ใหญ่ในชุมชนช่วยกันสร้างช่วยกันเตรียมล่วงหน้าเป็นเดือนๆภายในแบ่งเป็นซุ้มต่างๆตั้งตามชื่อ7หัวเมืองสำคัญในอดีตวังนี้ถูกสร้างขึ้น
ก่อนปีพุทธศักราช2437ครับหนองจิกอาคาร2หลังเป็นอาคารชั้นเดียวยกผืนสูงประมาณ1เมตรครับแต่ละซุ้มสอดแทรกเกล็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้คนที่มาชมงานประตูมันจะบดฮะยาอะไรเนี่ยลวดลายบนประตูประจำเมืองเป็นลวดลายแบบมลายูเอกลักษณ์ของมุสลิมชายแดนใต้โดยปกติมักจะเห็นตามบ้านเรือนหน้าต่างซุ้มประตูหรือมัสยิดแต่นับวันลวดลายเหล่านี้จะค่อยๆลดน้อยลงชุมชนจึงพยายามฟื้นฟูและอนุรักษ์ค่ะช้างเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันงานสำคัญต้องมีช้างร่วมขบวนโอกาสพิเศษครบร้อยปีตำบลละหารจำลองขบวนแห่ของเจ้าเมืองในอดีตให้เหมือนจริงที่สุดมีช้างมาร่วมขบวนด้วยค่ะช้างเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็บรรทุกคนได้เยอะกว่าสัตว์อื่นครับชอบครับเพราะว่าเขาสูงเขาใหญ่ครับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนาละที่หูเขาโบใหญ่ชอบครับเพราะมันตัวใหญ่ครับผมเคยขึ้นครับครั้งสองครั้งครับสถานที่พร้อมเด็กๆพร้อมแล้วและรอคอยให้ถึงวันสำคัญวันพรุ่งนี้กิจกรรมวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองร้อยปีตำบลละหารเป็นงานวัฒนธรรมครั้งที่5ของชุมชนได้รับความสนใจจากชาวบ้านอย่างล้นหลามมีเครือข่ายคนทำงานด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจในขบวนวัฒนธรรมผู้ใหญ่รัสมินนิติธรรมผู้ใหญ่บ้านหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญร่วมขบวนในบทบาทของแม่ทัพนำขบวนเจ้าเมืองทั้ง7มีขบวนช้างขบวนม้าทหารรูปแบบขบวนยิ่งใหญ่จำลองตามแบบขบวนโบราณขบวนช้างมีรายาและราชินีมีทหารหอกคอยปกป้องคุ้มครองค่ะภายในขบวนมีทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชนที่เต็มใจมาร่วมงานเพื่อร่วมกันรื้อฟื้นวัฒนธรรมโบราณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งภายในงานก็รวบรวมการแสดงทางวัฒนธรรมเอาไว้มากมายเลยอีกสักครู่ไปชมความงามและเสน่ห์ของคนไทยเชื้อสายมาลายูค่ะครั้งนี้จำลองบรรยากาศและสถานที่แบบย้อนอดีตเป็นภาพที่สวยงามหาดูได้ยากค่ะเจ้าเมืองจะเข้าในเมืองครับต้องเข้าไปดูให้เต็มตาครับ
เมืองหน้าด่านของปัตตานีโบราณนะครับซึ่งอยู่ปัจจุบันอยู่ที่เมืองตุยงนะฮะบ้านตุยงหนองจิกนะฮะ Berada di kawasan Kabupaten kita buat ini ada penentukan tanya dalam keadaan dalawa di sini ภายในงานมีการแสดงการสาธิตเพื่อให้คนที่ชมงานได้ซึมซับรับรู้และภูมิใจกับคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรมมลายูงานนี้รวมวัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างเช่นตารีอีนาตารีอีนาเป็นการแสดงที่งดงามอ่อนช้อยของกลุ่มเยาวชนอำเภอแว้งนราธิวาสหาดูได้ยากแต่ว่ากำลังได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตคนเริ่มรู้จักอีกครั้งแต่ละซุ้มมีเครือข่ายคนทำงานด้านวัฒนธรรม3จังหวัดชายแดนใต้อย่างเช่นแกะสลักผักผลไม้ฝีมือวิจิตรบรรจงหลายคนมาลองหัดแต่อัสรันสมัครใจขอเป็นคนดูค่ะปูตูเป็นขนมโบราณทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมน้ำตาลมักจะเห็นในพิธีสำคัญอย่างเช่นแห่ขันหมากแต่งงานเมื่อก่อนชาวบ้านทำกินเองเพราะว่าทำง่ายแป้งกับน้ำตาลก็หาไม่ยากใส่น้ำเปรี้ยวๆก็พอมันคั่วก่อนปัจจุบันต้องเป็นแบบนี้ฮะท่าทางอัสรันจะติดใจการทำขนมนะคะพิมพ์แบบดั้งเดิมแกะสลักไม้เป็นลวดลายสวยงามอย่างเช่นดอกไม้หรือปลาพิมพ์แบบใหม่ดัดแปลงให้มีขนาดเล็กลงทำจากทองเหลืองนิยมขายกันค่ะเรียบง่ายเด็กๆก็ทำได้แม่เธอได้ยังเย้ทำได้แล้วอันนี้มีช้างแล้วก็นกแล้วก็มีใบไม้แล้วก็กว้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตงานศิลปะเอกลักษณ์ตามแบบมลายูของคนชายแดนใต้นำมาแสดงให้เด็กๆและคนที่สนใจได้เห็นได้รู้ผู้ใหญ่รัศมินนิติธรรมตัวตั้งตัวตีสำคัญในงานนี้บอกว่าการจัดงานย้อนอดีตครั้งนี้ตั้งใจมากค่ะก็คือเรื่องราวของงานภูมิปัญญาต่างๆแต่ละซุ้มซึ่งเด็กก็ได้เรียนรู้ได้เห็นว่าครั้งหนึ่งฉันก็เห็นว่ากระต่ายขุดมะพร้าวบ้านฉันเนี่ยของผู้ใหญ่จัดมันแกะสลักลวดลายงดงามมากสมมติว่าในอนาคตอาจจะสูญหายไปแต่เด็กก็ยังเคยเห็นครั้งหนึ่งหลังฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านนิยมเล่นว่าวว่าวนี้ว่าวบูหลันหรือว่าววงเดือนเอกลักษณ์ของคนชายแดนใต้สวยงามสร้างสรรค์งานนี้มีการประกวดแข่งขันทำว่าวด้วยได้แสดงฝีมือกันเต็มที่ค่ะช่างมันต้องจินตนาการออกมาอินโดผสมกับมาลายูนี่อินโดออกอินโดนี่แหละของกษัตริย์ว่าวนี้คือว่าวเบอร์อามัสเป็นว่าวในตำนานเล่ากันว่ากษัตริย์ทั้ง7หัวเมืองในอดีตส่งตัวแทนมาช่วยกันทำและปล่อยขึ้นฟ้าเพื่อพยากรณ์ฟ้าฝนและความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละปีจากในตำนานว่าวก็ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามด้วยฝีมือลุงเซงอาบูดูแลและควบคุมเป็นผลงานการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมอีกชิ้นหนึ่งเดินชมเดินเที่ยวหัดลองและลงมือทำมีหลายอย่างที่เด็กชายตัวน้อยชอบค่ะชอบครับเพราะว่าเขามีคนชมเยอะครับแล้วก็มีช้างด้วยมีม้าด้วยแล้วก็มีว่าวเดือนด้วยผมชอบครับ
ผมขอให้ผู้ใหญ่ทำแบบนี้อีกครับเห็นชัดเลยว่าอัสรันภูมิใจหลายอย่างและอยากให้คนอื่นๆได้สัมผัสเรียนรู้ด้วยกันอยากให้มีแบบนี้ทุกวันเลยครับเพราะว่าเขามีช้างด้วยมีม้าด้วยแล้วก็มียิงธนูด้วยขอให้ผู้ชมมาเที่ยวบ้านเราด้วยครับการที่เด็กๆได้เห็นได้รับรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เท่ากับได้รู้จักตัวเองได้ภูมิใจสิ่งที่ชุมชนมีและที่ตนเองมีเป็นสิ่งสำคัญที่จะก้าวเดินสู่อนาคตที่มั่นคงในวิถีแห่งมาลายูค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ได้รับรู้และภูมิใจมีเรื่องเล่าแบบนี้รับรองได้ว่าวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ไม่สูญหายไปจากไหนแน่นอนนอกจาก3จังหวัดชายแดนใต้แล้วยังมีเรื่องราวอีกทั่วแผ่นดินไทยนะคะที่ทุ่งแสงตะวันจะมาบอกเล่าให้รับรู้กันค่ะใครอยากจะติดต่อกับพี่ๆทีมงานติดต่อที่ Facebook ทุ่งแสงตะวัน20ปีหรือเข้ามาที่ www.payai.com นะคะในช่วงท้ายรายการเรามีคุณค่าแห่งการออมวันนี้ตัวแทนเด็กๆสมาชิกโรงเรียนธนาคารเขาได้รับการคัดเลือกมาเข้าค่ายที่หินกลิ้งเพชรบุรีค่ะวันนี้ตามเด็กๆนักการเงินวัยเยาว์6โรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี2557โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาทัศนศึกษากันที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการทำบ้านดินค่ะสาธิตการทำบ้านดินอย่างละเอียดใครอยากลองลุยได้เลยค่ะเด็กๆเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารที่มาทัศนศึกษาถือว่าเป็นการได้รับรางวัลที่ตั้งใจทำงานและมารับความรู้ด้วยค่ะอะไรที่ทำให้อยู่อย่างพอเพียงนะคะรู้จักเก็บออมเนี่ยเราก็จะส่งเสริมเรื่องพวกนี้เด็กๆก็จะได้มีเงินเก็บออมไปในวันข้างหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วยฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหลากหลายเด็กๆนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โอ้โหลุงค่ะน้องฟ้าใสจากขอนแก่นเรียนรู้หลายอย่างค่ะนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองค่ะประทับใจบ้านดินค่ะเพราะว่าเข้าไปแล้วมันจะเย็นค่ะยินดีกับรางวัลทัศนศึกษาของเด็กๆทั้งเที่ยวและได้ความรู้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้แบบนี้เดี๋ยวนำไปปรับใช้รับรองเกิดประโยชน์ขึ้นอีกหลายต่อค่ะมีเรื่องราวต่างๆรออยู่อีกมากมายพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ